สวัสดีลูกเพจนะครับวันนี้นะครับทีมงานอาจารย์ก็มาอยู่ที่มูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมนะครับที่ปากช่องนครราชสีมาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่ในพิธีนะครับสุภาพเดี๋ยวเราเล่าให้ลูกเพจฟังก่อนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในพิธีบริจาคหีบศพนะครับจำนวน900ใบนะครับทุกคนได้ยินกันไปเมื่อกี้นะครับเป็นเสียงตีกองแล้วก็เสียงตีระฆังนะครับแล้วก็จุดประทัดนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญญาณในการเปิดพิธีนะครับเป็นพิธีบริจาคหีบศพนะครับให้กับสมาคมแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมนะครับที่ปากช่องนครราชสีมานะครับก็จัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อที่จะเป็นการร่วมทำบุญนะครับให้กับหลายๆมูลนิธิที่ได้มีการคัดเลือกมานะครับเพื่อที่จะได้มีการมอบหีบศพนะครับจำนวน900ใบนะครับทั้งหมด12มูลนิธินะครับเดี๋ยวเราไปฟังพิธีเปิดงานนะครับแล้วก็การสวดมนต์นะครับเพื่อเริ่มพิธีกันอย่างเป็นทางการนะครับลูกเพจทุกคนเข้ามาแล้วนะครับฝากเช็คภาพเช็คเสียงกับผมนิดนึงนะครับท่านพนมมือถ้าภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดตอนไหนบอกได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ร่วมพิธีไปพร้อมๆกันนะครับสังนี้สู่บนสวรรค์สิบหกชั้นฟ้าชนะชั้นดินเราเทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่แปดทิศทางพระผู้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่คงคาเจ้าป่าเจ้าเขา36ดวงดาว72เหล่าพี่ข้าอันเชิญเสด็จมาเป็นประธานให้กับผู้ใจบุญทั้งหลายเพื่อมอบรองศพถุงยางชีพมอบให้มูลนิธิสมาคมต่างจังหวัดมาเป็นสะพานบุญต่อยอดนำไปทิ้งกระจัดเก็บศพไร้ญาติอุเบกตามถนนขอให้ผู้รับมอบทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ใจบุญได้หมายถ้าได้ขอตบมือดังๆ3ครั้งขอตบมือดังๆ3ครั้งให้กับผู้ให้กับกำลังใจกับมูลนิธิและสมาคมผู้ต่อยอดขอเชิญอัญเชิญเราเทพเทวดาทั้งหลายจงประทานพรให้ผู้ใจบุญผู้บริจาคทุนทรัพย์ทุกท่านในสถานที่นี้ให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปกับให้ปลอดภัยคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาบัดนี้ถึงเวลาเป็นมงคลอันเลิศข้าพเจ้าขอสวดมนต์เป็นภาษาจีนทุกคนฟังไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ท่านสินแสจูนะครับประธานของมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมนะครับกำลังจะสวดมนต์เป็นภาษาจีนในการเปิดงานนี้นะครับทุกคนลูกเพจที่เข้ามาแล้วฟังไปพร้อมๆกันนะครับ历史代表杂话，今天是太家名声响多，历史开向南生嫩，尊重不向走势下游，各家正义正道，西瓜无味而食，盛望各处想几个热心人士，在心可要促之促立，入咗此次，至今已将39年。ชื่อไหนจูอุ่ยเสียงเจ้งชื่อบุยอุ่ยไว้กังเจ้งห้องทั้งกองเต็งบ่อเลี้ยงกิมเทียงสีสุกเหมยพิงค่อยหูเสียงกว่าเก่าแป้หูดังซีเสียงมงกับหูชื่อเสียงตัวอุ่ยหลีริมจีเก่ากังกังกักเสียงว่างเก่งจบจูอุ่ยเสียงที่แข่งทั้งแช่ยี่แห่งลง
在汪广景的太平安人才请总会大家下集请求替替白波正常人的祝福白衣光明大使灵感成就的归梦财超财恩光世恩菩萨黄庆老祖的之父之光和福的之父何有翁生在祖人高落的之父立浦清正生会加上成孝在福林谢谢红白天地白波正常人的祖母路路清有耶稣康成了稣康成天堂成了所造如闪金闪金星星辉上将南无天父后我做正正南无天父后我做正正南无天父后我做正正红白天地白波红白灯香白石车公红白南门鬼石车公红白东有土石车公红白生剑石车公红白北女水石车公红白这些声祝福相中青青青地里里我叫手记来红更老祝祝福领调车福来声声尖收藏念多听不会乱轻头记同声领零四零五回家家指示成通通同步未来世上生命如我心急念念奉更老祖六六两年人生用高车呼神回东端不肯思其地地高堂王听经贴手熟声呼一惊惊我检查机王共鸣后台蓬来写正声正正火气念念事家后提空高堂王高台上平之无疑速更会令呼检查等起做生做等呼同领会上指导生兼师护持所播应指导的乾坤的王公汤方号六六顶方雷香会号六点点的正正声响听的听经堂王等等开王孤城正声你讲的天官的行政的来过的同兵的行政者筹过的各国的拿彩花何国的生活的将国老共美的家的顶神通活活的上将的行太胖则是的政府的当地乡严严的话我的保持口的你的强强的帮护命保持的向前的自多忧无求的感染的无福声无有的王国向方通何路的感到神圣会神会的两口受好创听灵灵地灵灵最灵灵会灵灵天地的最会精彩灵红色的正经的主正常更换名称多互动听用脸波声接接的如红灵会接的如红灵红色的朋友相让人的等对象让人冲黄歌无声的冷冰箱神圣的圣人像会同的黄绿香神父的冲绿脸求色的机会样黄色的微笨的朋友们如真相接接如红灵严重的红腰也会中红红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 红南无阿弥陀佛耶，多陀多耶，多提耶陀，阿弥陀陀佛，毗陀提那佛，毗弥陀提伽蓝提，毗陀提伽蓝陀，伽弥耶，伽伽那，多多波罗蜜多佛。南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。南无呼南无佛南无正南无救苦救难观世音菩萨唐悉陀唵伽罗波罗伽罗波罗耶陀波罗罗伽波罗三藐诃帝罗僧提罗僧僧提僧僧提僧智智昼夜回回天南无佛罗陀罗宾南无佛罗僧罗陀那耶耶南无佛利耶无漏伽帝娑婆那耶菩提萨埵婆耶摩诃萨埵婆耶摩诃伽卢尼伽耶阿萨婆那哇耶苏达那达舍南无悉吉帝多依摩诃利耶菩提伽帝悉菩那利陀佛南无罗那伽悉悉尼摩诃梵多萨埵萨婆诃多多悉佛诃悉耶萨婆萨埵南无佛萨埵南无佛伽摩诃多达达提陀那阿婆卢悉卢伽帝伽罗帝依悉尼摩诃菩提萨埵萨婆萨埵摩那摩那摩悉摩悉尼陀伽那伽卢伽卢悉吽嘟噜嘟噜佛悉耶帝摩诃佛悉耶帝陀那陀那帝尼尼悉呼那耶揭那揭那摩摩诃摩那摩帝尼依悉依悉成我成我，我那神父那舍利，我所我舍阿母那舍利，葫芦葫芦摩那，葫芦葫芦舍利，娑那娑那成利成利，苏卢苏卢菩提耶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 ，弥帝利耶那那金舍利帝利成利那，波耶摩那娑婆诃悉陀耶，娑婆诃摩诃悉陀耶，娑婆诃悉陀耶。
ิสิฟันยะสะพะหอนอนะเกสิสะพะหอมนะนอนะสะพะหอสิละสิมมกเยสะพะหอสะพะมอสิโนยะสะพะหอเจกินะสิโนยะสะพะหอปะทะมกะสิโนยะสะพะหอนอนะเกสิปะเกละยะสะพะหอมปะนิสิกินะยะสะพะหอนะโมหอละตะโนทะละเยนะโมหอนิเยปุรุกิติสะพะทะยะสะพะหองะสิตินโตมันโตละฟะทะเยสะพะหอ祝总会身体健康，生意兴隆，财源广进，万事合祥，谢谢总会，各官都赞得好。ก็จบกันมาแล้วนะครับการสวดมนต์เป็นภาษาจีนนะครับที่ทางท่านสินสาจูนะครับซึ่งเป็นประธานของมูลนิธิสว่างเราลึงธรรมนะครับท่านได้สวดมนต์นำให้กับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดงานทำบุญทิ้งกระถานะครับแล้วก็บริจาคลงศพนะครับท่านเลขานุการมูลนิธิสว่างเราลึงธรรมคุณอดุลชูชัยต่อไปนะครับคุณอดุลชูชัยเจริญซึ่งจะเป็นเลขาธิการของเลขาธิการของมูลนิธินะครับขึ้นมากล่าวรายงานนะฮะแต่เราไปฟังวัตถุประสงค์แล้วก็ที่มาของงานนี้กันพร้อมๆกันนะครับเรียนท่านวิศนาจิตการุณนะครับอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนะครับกรรมการบริษัททิพยปัจจประกรรมภัยนะครับกับผมนายอดุลชูชัยเจริญนะครับเลขาธิการมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะครับมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมนะครับได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการจัดหาหีบศพให้กับผู้ยากไร้และศพไร้ญาตินะครับมอบให้แก่มูลนิธิและสมาคมต่างๆที่มาขอความช่วยเหลือเพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและองค์กรนั้นๆตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบให้แก่ผู้ยากไร้นะครับทุกๆปีมูลนิธิของเรานะครับจะมีงานสำคัญ2ครั้งคืองานทำบุญทิ้งกระจาดซิโกและงานมอบหีบศพสิ่งของจำเป็นให้แก่มูลนิธิและสมาคมต่างๆซึ่งทางมูลนิธินะครับได้มอบหีบศพและเครื่องอุปโภคบริโภคปีนี้เป็นปีที่39แล้วนะครับในวันนี้เองนะครับได้จัดให้มีพิธีมอบหีบศพและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นนะครับให้แก่มูลนิธิสมาคมต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับมีหีบศพนะครับจำนวน900ใบนะครับแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้จำนวน 1,038 ชุดนะครับโดยหีบศพและสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ก็ได้รับบริจาคจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธานะครับบริจาคไว้เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์ต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์บัดนี้นะครับได้เวลาอันเป็นมงคลกับผมให้ขอกราบเรียนเชิญท่านยุทธนาหยิมการุณนะครับประธานในพิธีได้โปรดกรุณากล่าวเปิดงานเรียนเชิญพิธีเรียนเชิญท่านยุทธนาครับขอบคุณครับนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการกราบเปิดงานนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรอบๆนะครับว่ามันมีสิ่งของอะไรยังไงบ้างนะครับรวมถึงบรรยากาศของมูลนิธินี้ด้วยนะครับเจริญประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมตัวแทนมูลนิธิและสมาคมทั่วประเทศและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีที่ได้ให้เกียรติกับผมมาเป็นประธานในพิธีมอบหีบศพณมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆและสภาพเศรษฐกิจทำให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนมากการที่มูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคก็ดีการบริจาคหีบศพแก่ผู้ยากไร้ก็ดีนับว่ามูลนิธิและท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ซึ่งเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง
ผมขอขอบคุณในน้ำใจบุญของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหวังว่าท่านทั้งหลายสามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้ด้วยดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดพิธีมอบลงศพและสิ่งของมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมณบัดนี้นะครับก็เป็นสัญญาณในการเปิดงานแล้วนะครับเดี๋ยวท่านประธานในพิธีวันนี้นะฮะท่านประญาตนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานและคณะกรรมการจากมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนาลายผมไล่จับหลักเสี่ยวกอกครับปูชาโอบุรีฮู้ลำนาลายกุยผมไล่จับหลักเสี่ยวกอกจุยลิสือเต็งไทยนี่ฮะกับท่านยุทธนายิ้มกรุณนะครับอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ปัจจุบันที่ปรึกษาบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีของการมอบหีบศพและญาติให้กับมูลนิธิแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับจะมีทั้งหมด12มูลนิธิและองค์กรนะครับทั้งหมด12ที่นะครับมารับบริจาคหีบศพในครั้งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด900บาทนะครับที่ต่อไปเตรียมพร้อมนะครับรวมทั้งในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคก็คล้ายๆถุงยังชีพนั่นแหละฮะทั้งหมด 1,038 ชุดนะครับให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของปากช่องนครราชสีมาแห่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีแต่ละอบต.เนี่ยมารับไปนะครับแล้วก็ชาวบ้านบางคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะขึ้นมารับด้วยที่นี่ด้วยตัวเองนะครับในตอนนี้เราอันนี้คือพิธีมอบหีบศพนะครับเป็นมูลนิธิแล้วก็องค์กรที่สร้างกุศลให้กับประเทศนะครับพวกมูลนิธิพวกองค์กรทั่วไปนะครับทั้งหมดเนี่ย12องค์กรที่จะเป็นจุดกระจายลงศพที่ได้รับไปในครั้งนี้นะครับให้กับศพญาติในพื้นที่ใกล้เคียงของมูลนิธิหรือว่าองค์กรตัวเองนะครับผมไล่35ครับขอเรียนเชิญครับหีบศพที่นำมาบริจาควันนี้นะครับจะมีทั้งหมด900ใบนะครับแล้วก็จะกระจายไปให้กับ12องค์กรนะครับ12องค์กรนะครับรวมถึงมูลนิธิด้วยนะครับที่มารับในครั้งนี้นะฮะแล้วก็จะนำไปกระจายให้กับศพไร้ญาติที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมนะครับจัดงานบริจาคหีบศพแล้วก็ทิ้งกระจาดเนี่ยปีนี้เป็นปีที่39แล้วนะครับโดยที่ในพื้นที่ปากช่องนครราชสีมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่5นะครับก่อนหน้านี้ในสาขาอื่นๆของมูลนิธิเนี่ยก็จัดมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งจำนวนของหีบศพที่บริจาคในแต่ละปีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับปีนี้อยู่ตัวเลขอยู่ที่900ใบนะครับแล้วก็จุ่มยังชีพนะครับที่จะมอบให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะมีทั้งหมด 1,038 ชุดนะครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับก็วันนี้ก็มีแขกที่มาร่วมงานนะก็จะเป็นพวกจะเป็นกลุ่มผู้ใจบุญหรือว่าผู้ที่ร่วมบริจาคร่วมอะไรกันมานะครับก็มาร่วมพิธีในวันนี้กันนะครับโดยมีท่านซีแสจูนะครับเป็นประธานของมูลนิธิเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทุกคนนับถือนะครับแล้วก็มาเป็นผู้แจกผู้มอบให้กับแต่ละมูลนิธิแต่ละองค์กรนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมนะครับที่ปากช่องนครราชสีมาเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด45ไร่นะครับนอกเหนือจากพิธีที่จัดทุกปีเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่อยู่ในมูลนิธิเนี่ยให้ผู้ศรัทธาให้บุคคลทั่วไปนะครับสามารถเข้ามากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับที่นี่จุดเด่นของที่นี่เลยก็คือเป็นรูปปั้น8เซียนนะครับที่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะไกล
ตรงนี้เราเห็นแค่นี้แต่ด้านหน้าจะเยอะกว่านี้แล้วก็นี่ตรงนี้นะฮะลูกเป็ดดูตรงนี้นะตรงกลางเห็นไหมฮะที่อยู่ตรงกลางที่ถ้ามองจากตรงนี้จะต่ำกว่าเสียนทั้งสององค์เนี่ยตรงนั้นคือเจ้าแม่กวนอิมนะครับองค์ใหญ่มากอยู่ด้านหน้าทางเข้าของมูลนิธิเลยนะครับเลี้ยวประตูเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะครับซึ่งจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่องค์ใหญ่มากและปางสวยงามมากนะครับนอกเหนือจากเทพทางท่านเทพทางจีนนะครับทั้งแปดเซียนแล้วก็ทั้งเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมหันมาให้ดูทางนี้นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ทวดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพระศพเขาเรียกว่าพระพุทธรูปให้สักการะอีกหลายหลายเขาเรียกว่าหลายหลายองค์นะครับกรรมการองค์การบริษัทจากหลายพื้นที่นะครับมีไอ้ไข่ด้วยแล้วก็มีจะมอบเงินสดร่วมงานที่ก็จะแจกเรียกว่าอะไรของมูลนิธิสิ่งสักการะมีวีรสตรีที่เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของโคราชนะครับก็คืออนุสาวรีย์ยะโมนะครับที่นี่ก็จะมีการจำลองอนุสาวรีย์ยะโมมาไว้ในพื้นที่ของมูลนิธิด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาสักการะได้นะครับทั้งหมดในพื้นที่45ไร่เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยมาร่วมบริจาคมาร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหว้เทพไหว้พระแล้วก็มาไหว้ยะโมนะครับในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับที่นี่จะเปิดให้เข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้านะครับทุกวันนะครับ7โมงเช้าจนถึงประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนี่ยก็ยังเข้ามาได้อยู่นะครับทุกวันนะครับสามารถเข้ามาได้ทุกวันนะแล้วก็ในพิธีวันนี้นะครับในช่วงเช้าตรงนี้นะครับพอมีกะโอเคขออภัยด้วยฮะกลับมาแล้วฮะเมื่อกี้น่าจะค้างว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะพร้อมคณะเพื่อนนะครับลำดับต่อไปขอเล่นเชิญต้องขออภัยนะครับลูกเพจที่บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ลัทธินะครับตรงนี้เป็นมูลนิธินะครับเป็นมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมนะครับและตัวทางมูลนิธิเนี่ยก็ได้รับการบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธานะครับทุกอย่างที่ได้รับบริจาคมาทั้งโลงศพนะครับแล้วก็ข้าวของแล้วก็เงินนะครับก็ได้มาแปลงให้เป็นของที่ได้ใช้ประโยชน์จริงกับอีกหลายๆมูลนิธินะครับอย่างที่บอกครับตรงนี้มูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมนะครับก็ได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นโลงศพ900ใบนะครับแล้วก็มีถุงยังชีพอีก 1,038 ชุดนะครับเพื่อที่จะไปมอบเนี่ยตอนนี้กำลังมอบอยู่มอบให้กับมูลนิธิแล้วก็องค์กรการกุศลนะครับทั้งหมด12องค์กรนะครับเพื่อที่จะเอาไปกระจายให้กับศพไร้ญาติที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับเมื่อกี้รายชื่อมีทั้ง